สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6วันนี้กลับมาพบกับวิชาภาษาไทยกันอีกครั้งนะคะกับคุณนิ่มพรสิริตันติจิจารุค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเรียงความโลกจินตนาการและโลกอุดมคติกันค่ะตอนม .4 นักเรียนได้ฝึกเขียนเรียงความเรื่องโลกส่วนตัวใช่ไหมคะพอตอนม .5 ก็เป็นเรื่องโลกสาธารณะคราวนี้มาดูกันค่ะว่าเรื่องโลกจินตนาการและโลกอุดมคตินั้นจะเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะก่อนจะไปทำความเข้าใจถึงโลกจินตนาการและโลกอุดมคตินั้นเรามาทบทวนเรื่องเกี่ยวกับเรียงความกันก่อนนิดนึงแล้วกันนะคะเรียงความก็คือการนำเอาคำมาประกอบการแต่งเป็นเรื่องราวนะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกับบทพูดและบทเขียนค่ะอย่างในการเขียนจดหมายเขียนรายงานการตอบคำถามบทความหรือบทอ่านข่าวพวกนี้ล้วนแล้วแต่อาศัยการเขียนเรียงความเป็นพื้นฐานทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะเขียนเรียงความเราก็ต้องค้นคว้ารวบรวมความรู้ความคิดแล้วก็เอามาเรียบเรียงแล้วก็ใช้ภาษาที่สละสลวยนะคะซึ่งในการเขียนพวกนี้ก็จะทำให้เราได้ฝึกทักษะทั้งด้านการคิดนะคะแล้วก็การทำงานอย่างมีระบบด้วยค่ะเรียงความนั้นมีองค์ประกอบ3ส่วนนะคะครูใช้คำว่าส่วนนะคะไม่ใช้คำว่าย่อหน้าเพราะว่าถ้าใช้คำว่าย่อหน้าเนี่ยบางคนอาจจะสับสนว่าในแต่ละส่วนจะมีได้แค่ย่อหน้าเดียวนะคะอย่างบางคนเนี่ยเนื้อหาค่อนข้างจะยืดยาวเลยแต่พอใช้คำว่าย่อหน้าปุ๊บเนี่ยต่อให้เนื้อหามีสัก 3-40 บรรทัดก็จะอัดไว้ในย่อหน้าเดียวกันนะคะจริงๆแล้วเราต้องแบ่งเนื้อหาออกเป็นสัดส่วนนะคะเพราะฉะนั้นครูขอใช้คำว่าส่วนแทนนะคะก็คือส่วนนำส่วนเนื้อหาแล้วก็ส่วนสรุปนะคะต่อมาเรียงความที่ดีจะต้องประกอบด้วยสารัตถภาพสัมพันธภาพและเอกภาพค่ะสาระถะก็คือใจความสำคัญนะคะเนื้อหาสาระนั่นเองนะคะแต่ละย่อหน้าจะต้องมีใจความสำคัญเป็นของตัวเองค่ะส่วนสัมพันธภาพนะคะก็คือการที่แต่ละย่อหน้าเนี่ยจะต้องมีเนื้อความเกี่ยวเนื่องกันไปเอกภาพก็คืองานเขียนทั้งหมดทุกย่อหน้ารวมกันจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวพูดถึงเรื่องเดียวกันค่ะมาดูเรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการกันค่ะคำว่าจินตนาการนั้นหมายถึงความคิดคำนึงที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์โดยอาศัยประสบการณ์เป็นพื้นฐานสำคัญทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตหรือเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้สำหรับการจินตนาการถึงอดีตนั้นประสบการณ์ชีวิตของบุคคลย่อมทำให้บุคคลเนี่ยสามารถใช้ความคิดคำนึงย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์หรือสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอายุมากๆนะคะมีประสบการณ์มากๆก็จะมีเรื่องให้คิดถึงอดีตได้เยอะมากๆด้วยเช่นกันค่ะสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคนเราจินตนาการกันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กและวัยหนุ่มสาวนะคะเช่นนักเรียนวาดภาพชีวิตตัวเองในรั้วมหาวิทยาลัยหรือวาดภาพชีวิตตัวเองในวัยทำงานอย่างนั้นเป็นต้นนะคะสำหรับจินตนาการประเภทสุดท้ายนะคะคือจินตนาการถึงความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ปรากฏอยู่ณที่หนึ่งในขณะหนึ่งกับสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ณที่นั้นตัวอย่างเช่นนะคะนักเรียนเดินไปเห็นคนแก่นะคะขายของอยู่ริมถนนทำให้รู้สึกนึกไปถึงนะคะญาติผู้ใหญ่คุณย่าคุณยายที่อยู่ที่ต่างจังหวัดว่าอายุเท่าๆกันคุณย่าคุณยายตอนนี้จะทำอะไรอยู่แบบนี้เป็นต้นค่ะสรุปได้ว่าจินตนาการเป็นความสามารถเชิงความคิดของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยค่ะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถเรียนรู้แก้ปัญหาแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้ดังที่ปรากฏในประวัติบุคคลสำคัญนะคะที่ผลงานของจินตนาการของพวกเขาเนี่ยกลายเป็นความจริงขึ้นมาแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษยชาตินะคะอย่างเช่นคนนี้ค่ะโทมัสอัลวาเอดิสันที่เขาจินตนาการถึงแสงสว่างในยามค่ำคืนนะคะเมื่อเขาคิดจินตนาการแล้วพยายามสร้างสรรค์จนกระทั่งสร้างหลอดไฟได้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั่วโลกนะคะหรือสองพี่น้องตระกูลไลท์นะคะที่จินตนาการอยากจะบินได้เหมือนกับนกค่ะก็เพียรพยายามในการสร้างเครื่องบินขึ้นมาท้ายที่สุดตอนนี้นะคะก็ทำให้การเดินทางระหว่างประชาชนในประเทศต่างๆในโลกนี้สะดวกสบายขึ้นมาค่ะ
ในการจะส่งเสริมความคิดจินตนาการของเรานั้นเราต้องเริ่มต้นที่จะสั่งสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะประสบการณ์ทางตรงนะคะก็คือการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นการได้พบเห็นนะคะการกระทําการสัมผัสด้วยตัวเองหรือการได้รับรู้ความหมายจากสถานการณ์นั้นๆจริงๆนะคะอาทิเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆการชมการแสดงการลงมือปฏิบัติในสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะในส่วนของประสบการณ์ทางอ้อมนะคะเราเพิ่มพูนได้ด้วยการอ่านหนังสือการฟังปาฐกถาการฟังเพลงการฟังข่าวนะคะการร่วมสถานการณ์จำลองนะคะการดูทีวีการชมภาพยนตร์แบบนี้เป็นต้นนะคะจากนั้นแล้วเราหมั่นใช้ความคิดพิจารณาจินตนาการที่มีคุณค่าที่แท้จริงจะต้องเป็นจินตนาการที่สร้างสรรค์และมีผลมุ่งไปในทางวัฒนะค่ะสำหรับหัวข้อของเรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการนั้นมีขอบเขตที่กว้างขวางมากนะคะหัวข้อก็จึงมีได้หลากหลายนะคะทั้งเกี่ยวกับอดีตแล้วก็ปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้นะคะเนื้อหาอาจจะห่างไกลจากข้อเท็จจริงที่เป็นประสบการณ์ล้วนๆนะคะอย่างเช่นเรื่องณที่นี้เมื่อครั้งกระโน้นหรือวิถีไทยในอดีตนะคะก็อาจจะเป็นการจินตนาการถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วหรือเรื่องวันเวลาไม่อาจหวนคืนซึ่งตัวอย่างบางเรื่องในนี้นักเรียนสามารถหาอ่านได้ในแบบเรียนด้วยนะคะหรือเรื่องเมืองไทยในอนาคตเป็นต้นค่ะต่อมามาดูเรื่องเกี่ยวกับเรียงความโลกอุดมคติกันบ้างค่ะคำว่าอุดมคติตามความหมายในพจนานุกรมหมายถึงจินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดีความงามความจริงทางใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตนอุดมนั้นแปลว่ามากแปลว่าสูงคติแปลว่าเรื่องราวเมื่อมารวมกันแล้วเราก็พอจะอธิบายได้ว่าเป็นมาตรฐานอันสูงส่งนำไปสู่ความสมบูรณ์แบบหรือความเป็นเลิศตามจินตนาการหรือทัศนะของแต่ละบุคคลสังคมกลุ่มสังคมหรือแม้แต่มนุษยชาติค่ะอุดมคตินั้นมีปรากฏอยู่มากในคำกล่าวและสุภาษิตต่างๆนะคะอย่างเช่นตายในสนามรบเป็นเกียรติของทหารอันนี้เป็นคำปฏิญาณตนของทหารที่ประจำกรมกองทุกเช้าเสียชีพอย่าเสียสัตว์เป็นคำขวัญของลูกเสือไทยหรือในพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะมีกล่าวเอาไว้ว่าบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละทรัพย์อวัยวะและแม้ชีวิตเพื่อรักษาธรรมะหรือนะคะคำกล่าวของคนดังต่างๆอย่างเช่นมนุษยชาติทั้งหลายล้วนพี่น้องกันอันนี้เป็นคำกล่าวของท่านมหาตมะคานธีค่ะนอกจากนั้นในคำประพันธ์ต่างๆก็ยังพบอุดมคติอยู่มากเช่นกันนะคะอย่างเช่นผิวข้านางหน้าท้วนถึงพันข้าพฤฒพราหมณ์พดกันเกือบร้อยข้าโคอุสุปสันแสนโกรธก็ดีบาปบ่อเปรียบปรับถ้อยท่านให้ลำเอียงอันนี้มาจากโครงโลกนิธินะคะซึ่งเขาก็จะบอกว่าคุณเนี่ยไม่ควรลำเอียงเพราะการลำเอียงเนี่ยมันเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆทั้งหมดเลยค่ะหรือมโนมอบพระผู้เสวยสวรรค์แขนมอบถวายทรงทันเทิดล่าดวงใจมอบเมียขวัญและแม่เกียรติศักดิ์รักของข้ามอบไว้แก่ตัวมาจากโครงสุภาษิตนักรบโบราณนะคะที่จะบอกว่าทั้งจิตใจเนี่ยมอบให้กับศาสนานะคะพระผู้เสวยสวรรค์อันนี้ก็หมายถึงพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะแขนเนี่ยมอบถวายทรงทันก็คือกำลังกายเนี่ยเอาไว้ที่จะมอบให้พระมหากษัตริย์นะคะเพื่อเชิดชูแผ่นดินนะคะส่วนหัวใจเนี่ยให้ไว้กับภรรยาและแม่นะคะแต่เกียรติศักดิ์ให้ไว้กับตัวเองก็คือจะสอนว่าคนเราต้องมีเกียรตินั่นเองค่ะมาดูอีกสักอันหนึ่งนะคะคนเห็นคนเป็นคนนั่นแหละคนคนเห็นคนใช่คนใช่คนไม่กำเนิดคนต้องเป็นคนทุกคนไปจนหรือมีผู้ดีไพร่ไม่พ้นคนนะคะอันนี้จากบทเพลงของพานบุญนะคะก็คือจะบอกว่าคนทุกคนล้วนมีความเป็นคนเท่ากันนะคะไม่ว่าคุณจะมีฐานะยากจนหรือฐานะสูงส่งเพียงใดก็ตามทีค่ะ
นอกจากนี้นะคะในทุกศาสนาก็จะมีอุดมคติหรือมาตรฐานของความดีอันสูงสุดอยู่เสมอค่ะอย่างเช่นในพระพุทธศาสนานะคะก็คือการดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงด้วยศีลสมาธิปัญญาเพื่อบรรลุนิพพานนั่นเองค่ะในคริสต์ศาสนานะคะก็คือความรักที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวเจือปนเลยแม้แต่น้อยเป็นความรักที่ประกอบด้วยเมตตาอย่างเช่นความรักของพระเจ้าความรักของเพื่อนบ้านหรือแม้แต่ความรักที่บุคคลมีให้แก่ศัตรูค่ะส่วนในศาสนาอิสลามนั้นคือความศรัทธาในพระอัลเลาะห์เจ้าการสวดมนต์วันละ5ครั้งถือศีลอดให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นะคะบริจาคทานตามที่ศาสนากำหนดค่ะสุดท้ายนะคะเป็นวิธีพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับโลกอุดมคติความคิดเกี่ยวกับอุดมคตินั้นจำเป็นต้องมีปัญญาและมีจินตนาการที่กว้างไกลซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งการสังเกตการอ่านการฟังและการใช้ความคิดของแต่ละบุคคลนักเรียนจึงควรฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยรักการอ่านการฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับอุดมคติไว้ให้มากอีกทั้งต้องพัฒนาโลกทัศน์ของตัวเองให้กว้างอยู่เสมอสิ่งสำคัญในการเขียนเรียงความโลกอุดมคตินั้นจำเป็นต้องมีสาระสำคัญที่ผู้เขียนประสงค์จะสื่อไปถึงผู้อ่านเสมอค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องเรียงความโลกจินตนาการและโลกอุดมคติเมื่อนักเรียนได้รู้หลักการและวิธีการแล้วนะคะก็ไปฝึกหัดเขียนเรียงความโลกจินตนาการและโลกอุดมคติกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ